อ่วมอ่วมสำนวนอะไรวะเนี่ยอ่วมอรไทยเหรอฝนตกน้ำท่วมหิมะถล่มโอ้โหสามรสสามชาติเลยเหรอลองเส้นตักไหมอิตาลีเนี่ยอิตาลีเมืองเลยเนาะอิตาลีเนี่ยศาสนาอะไรของโลกใช่ไหมครับก็แปลบุตรพระเจ้าทั้งนั้นอ่ะไปสกิดสีข้างพระเจ้าหรือมั้งถ้าไปสกิดสีข้างเดอะก็อดซะหน่อยมั้งลองฟังซะหน่อยซะนะดูสิเมืองเดอะก็อดเขาจะว่าไงกันเมืองต่เดออะก็ทอี่ดประเทศอิตาลีบ้างครับตอนนี้เจอภัยทางธรรมชาติหลายอย่างทั้งหิมะถล่มฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมไปดูภาพเลยฮะนี่เป็นภาพถ่ายทางอากาศนะครับที่สื่อท้องถิ่นของเขารายงานมาว่าณขณะนี้ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่และดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของภูมิภาคเอมิเลียโรมันยาอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีครับหลังจากมีหิมะและฝนตกลงมาอย่างหนักพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดก็คือเมืองที่มีชื่อว่าโมเดนาทางการประกาศเตือนภัยการเกิดหิมะถล่มพร้อมสั่งเร่งอพยพประชาชนมากกว่า60ครัวเรือนและในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาครับกู้ภัยได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในแคว้นเวเนโตแคว้นฟิยูรีเวเนเซียจูเลียแคว้นปิเยมอนเต้ลอมบาร์ดีและทัสคานีขณะที่เมืองโมเดนาในภูมิภาคเอมิเลียโรมันยาน้ำจากแม่น้ำปาดาโรก็เอ่อเป็นลิงทำให้ถนนกำลังรถไฟได้รับความเสียหายครับอีกด้านหนึ่งสถานการณ์ภัยพิบัติในแคว้นเวเนโตยังน่าวิตกขณะที่เมืองเมลูโนถนนหลายสายก็จมอยู่ใต้น้ำเพราะว่ามีฝนตกอย่างหนักยังไม่พอครับยังมีกรณีของหิมะตกหนักและดินถล่มต่อเนื่องหลายพื้นที่ส่วนที่เมืองโกซันโดก็เกิดเหตุสะพานข้ามแม่น้ำพังเสียหายโดยมีรายงานว่ารถไฟต้องปิดให้บริการช่วงเมืองโกซันโดและจุดข้ามพรมแดนที่ติดกับออสเตรียถึงขนาดทางการต้องประกาศเตือนสภาพอากาศเลวร้ายและขอให้ประชาชนมีเรื่องการเดินทางครับพอแล้วอิตาลีเขาเรียกว่าเมืองรองเท้าบูทมันยื่นเข้าไปในมหาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะนะฮะโอ้โหแปลว่ามันเจอลมเจอฝนเจอหิมะกันหนักข้อเลยเดี๋ยวได้กับกรีซนี่ดูสิแถวนี้มันก็มีฝรั่งเศสเยอรมันใช่ป่ะใช่เนาะยูโกสลาเวียเอานะเป็นเมืองรองเท้าบูทกันแล้วกันแผนที่เป็นรองเท้าบูทแผนที่เป็นอย่างนั้นอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลนี้มันก็เชื่อมต่อนู่นกับทะเลแดงนู่นที่มาจากอียิปต์ย่อยนู่นนอนนอนก็เป็นทางผ่านระหว่างมหาสมุทรอินเดียต่อไปกับมหาสมุทรแอตแลนติกก็ผ่านตรงนี้ผ่านของจะโปรตุเกสสเปนจะมาประเทศเข้าไปก็แปลว่าภัยธรรมชาติเนี่ยไปท้าเมืองพระเจ้าเมืองเดอะก็อดเดอะก็อดจะว่าไงต่อท้าก็อดไปหิมะทั้งลมทั้งฝนทั้งหิมะแล้วครับโอ้โหท้าเดอะก็อดเลยเว้ยเอาเข้าไปลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวแล้วบรรจุฟังผ่านหน้าจอ
อีกสักเรื่องไหมในเรื่องบ้านเขาเมืองเขาเนี่ยเนาะดูสิคำว่าระอุเนี่ย